It's your partner, young buddy boy. Got the homie Donnie Arcade in the place, LTDH. กลับเข้าสู่อดีตเล่นคอนเทนต์มัน X นะฮะในเบรกที่3มาแล้วผ่านไป2เกมที่2คนนี่ผมยอมรับเลยนะว่าเรื่องรู้ใจเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูเกม3ผมจะไล่พี่ให้ทันแค่4คะแนนทำไมไล่ไม่ทันโอ้สบายนะไปดูกติกาเกม3ครับเกมที่3 T25 Dance ดูดวิญญาณแต่ละทีมจะต้องโชว์ความเป็นคู่หูด้วยการเต้นส่งท่ากันให้ถูกต้องและมากที่สุดซึ่งแต่ละทีมจะมีโอกาสในการเต้น T25 ทีมละ2รอบจากคลิปเต้นตัวอย่างที่มีให้ชมทั้งคู่จะต้องจำท่าและเต้นส่งท่าให้ได้ถูกต้องมากที่สุดและได้จำนวนท่าที่มากที่สุดเช่นกันทีมไหนทำได้เยอะที่สุดได้คะแนน3และ2คะแนนเดี๋ยวมาดูลีลาการเต้นดีกว่าครับเดี๋ยวทีมผมเริ่มไปก่อนครับผมได้เต้นนี่กระหน่ำเลยคุณจำมาได้เยอะไหมฮะพอสมควรจัดมาโอเคโอเคให้สองอะไรของมันวะไปนี่มาไปนี่มาเลยผมทำพี่ต๊อบดูไปแล้วเดี๋ยวไปดูว่าพี่ต๊อบจะทำได้หรือไม่เออยังไงเออเออข้างบนเออเฮ้ยเออฮัลโหลล่ะก่อนจะเต้นนะสลับขาดิสลับขาสลับขาดิเออเร็วท่านี้ง่ายมากนะเอาครบสี่ท่านี่ครบสี่ท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยไม่ต้องเตะไปหนาจะเตะไปหน้าอย่างเดียวไม่ต้องหวีไปหนาไม่รู้นะครับว่าลีซอเนี่ยแกเต้นดีหรือว่าเต้นผิดท่าทำไมเวลาที่นายท็อปเต้นมันดูจังหวะไม่เข้ากับเพลงซะเลยครับรอบนี้นายท็อปเต้นถูกไปทั้งสิ้น2ท่าครับมาดูกันต่อครับว่าจะสลับกันแล้วนี่จะได้เพิ่มอีกสักกี่ท่าเอาเต้นสิจะดูโอเคโอเคอันนี้อะไรของมึงอะอะไรของมึงอะพี่ท่านี้เดี๋ยวผมมีหรอพี่นี่เชื่อกูกูจำมาเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่มีหรอกไม่มีตอนตามที่มึงทำมาเป๊ะเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมีเฮ้ยครบแล้วสี่ท่ากูไอ้นี่ไปแล้วเมื่อกี้โถนายต๊อปท่านกกระเรียนนี่ไม่ได้มีตัวอย่างในคลิปซะเลยนะครับทำให้รอบนี้เก็บเพิ่มมาอีกหนึ่งท่าครับทำให้ท่ารวมตอนนี้อยู่ที่3ท่ามารอดูกันว่าพี่เขาชายเขาเคาะจะเต้นได้กี่ท่าSpider-Man and freeze in full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, Dill? I'm ready, Slick. Are you? Oh yeah. Take it down. Girl. พี่ละเริ่มเลยฮะเริ่มแล้วนี่ไงเริ่มตามไปดูนะเว้ยเนี่ยไหนมันโอ้ยมาพี่เอาคอพร้อมนะฮะจำได้นะไปพี่นี่ตาที่พี่จำจากผมหรือจำจากพี่เขาใส่โกยมาโกยมาโกยนั่นแหละ
ไปต่อยมวยอะไรก็เอาไปกูเหนื่อยเดี๋ยวมาดูว่าถูกกี่ท่ากี่ท่าครับเฮ้ย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 สุดท้ายเกมนี้ครับเพียงแค่รอบแรกครับทีมพี่เขาทรายเขาคอก็เก็บไปทั้งสิ้น4ท่าเลยนะครับ3ท่าแรกก็จำมาจากทีมพิธีกรนี่แหละครับและมาเพิ่มท่าชกมวยอีก1ท่าทำให้เกมนี้ชนะไปทันทีครับเก็บเพิ่มอีก3คะแนนทำให้มีเป็น10คะแนนแล้วครับส่วนทีมพิธีกรครับเก็บไปอีก2คะแนนทำให้มีเป็น5คะแนนเราก็เต้นเสียดนะก็เหนื่อยดิคุณยังไม่ได้เรื่องเกม4ดีกว่าเกม4อ่ะเกม4ไปดูกติกาเกม4ว่าเป็นยังไงไปดูครับเกมที่4ต่อยท้องเก็บน้ำแต่ละทีมจะต้องทดสอบความแข็งแกร่งของกล้ามท้องโดยการอมน้ำแดงไว้ในปากแล้วใส่เครื่องป้องกันพร้อมให้คู่แข่งต่อยที่ท้องให้แรงที่สุดทีมละ10ครั้งทีมไหนเก็บน้ำไว้ในปากได้เยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะต่อย1ครั้งเอาน้ำมาบ้วนลงถ้วยที่เตรียมไว้แล้ววัดปริมาณน้ำกันเดี๋ยวผมขอต่อยพวกพี่ก่อนเลยดีกว่าเออมึงคู่พี่ของทรายดีกว่าเชื่อกูอ่ะคุณมีแรงเท่าไหร่ใส่เต็มที่แล้วถึงเวลาจากนั้นเขาเอาแขนเข้าไปครั้งแรกแล้วผมก็โดนพี่เออเออเออต่อยเบาจังอ่ะออกหัวไหล่เฮ้ยยัดต่ออะไรวะไม่ได้สะเทือนเลยอ่ะกล้ามเป็นมัดแข็งแรงแบบรีซอยังต่อยพี่เขาทรายแบบไม่รู้สึกอะไรเลยครับถามจริงครับรีซอนี่ออมมือใช่ไหมอ่ะออกไปนะครับ3 2 1เฮ้ยโอ้ยรู้สึกเลยวะคือสโลมาหมัดกูยังไม่ถึงเล่นน้ำไม่รู้นะครับว่านายต๊อปนี่หมัดหนักรัวพี่เขาคอร์ดมันไส้กันแน่นะครับหมัดยังไม่ทันถึงท้องน้ำเนี่ยพุ่งเข้าใส่หน้าซะแล้วครับโถโหแดงไปทั้งหน้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทีมพิธีกรเมื่อต้องเจอกับพลังหมัดระดับแชมป์โลกเนี่ยพวกเขาจะทนได้ขนาดไหนพร้อมพร้อมครับโอเคสามสองหนึ่งไปครับเราได้เปรียบและร่างกายเราแข็งแรงเป็นไรเป็นไรแค่เบาๆเบาๆก็ไม่เท่าไหร่เออรีบบ้วนรีบบ้วนรีบบ้วนดิพี่ขอทรายเขาไม่ได้จริงนะพี่ไม่เหลือทรงเลยนะนะสองหนึ่งไปครับเอาไปไหนไปไหนบ้วนเร็วรีบบ้วนครับรีบบ้วนเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ที่สุดท้ายว่าไม่แรงเขาหมดแล้วหนึ่งหนึ่ง
Just one blow and move their body back. Just me and my partners, haters know they better fall back. No matter if you show mid-size of a tall cat. อันนี้ได้จริงๆครับผมหยุดไว้ไม่อยู่จริงๆมันต้องออกไปจริงขนาดพี่เขาทรายซัดแบบเบาๆฮะรีซอร์เนี่ยยังน้ำพุ่งขนาดนี้ฮะถ้าไม่มีเครื่องป้องกันที่ท้องนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าจะจุกขนาดไหนพี่เขาหยุดมากี่ปีโอ้ผมเริ่มมวยมา24ปีแล้วมันหนักไม่มีแล้วไม่ได้แล้ว3 2 1เอาละรับโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยไปทำอะไรทีแรกเองอ่ะกูเก่งเยอะไปหรอพอมันกระทบเริ่มครับผมเก่งพร้อมแล้วสามสองหนึ่งครับมามาโอ้ยออกมาเป็นเลือดเลยเฮ้ยสาบานเลยฮะว่าเมื่อกี้กูเก่งเต็มที่แล้ว2 1ครับพี่น้องครับโอ้ยเลือดผมพาเขาไปตรวจร่างกายแล้วลดปอดติดติ้งเลยอย่าไปทักอะไรเลยเฮ้ย3 2 1ไปโอ้โหพี่เขาคอนี่แกจัดเต็มจริงๆครับซัดนายตับสนุ่มเลยครับน้ำพุ่งออกจากปากเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับว่าใครจะเก็บน้ำได้ปริมาณเยอะที่สุดครับผมน้ำของผมได้เท่านี้ครับซึ่งเท่ากับคู่ของพี่เขาใส่ของคอเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมได้คะแนนเท่ากันเสมอกันไปได้ไปทีมละ4คะแนนของเก่าพี่เขาใส่ของคอเป็นมี10เป็น14ของผมมี5เป็น9คะแนน14ต่อ9ครับผมเอาวะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนไปดูช่วงท็อปซอขอท้าเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ไหนจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการครับเข้าสู่ช่วงของท็อปซอขอท้าในวันนี้นะครับผมมาในช่วงของไลฟ์สไตล์ของผมในวันนี้นะฮะผมเนี่ยจะพาพี่ท็อปนะครับมาที่นี่เลยฮะร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านที่พวกผมเนี่ยมากันบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับกับร้านนี้ฮะ Dos Cafe ไอ้โย่งไปไหนโย่งไปไหนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหกี่โมงกี่ยามแล้วเฮ้ยอ้าวโอ้โหมาทำอะไรนี้เนี่ยพี่วันนี้พาผมมาร้าน Dos ฮะใช่ครับคุณมาประจำอันนี้เป็นร้านประจำที่พวกผมดศกรทองเหลาเบชาถามว่าพันไอ้พวกหมดไฟอ้าววันๆไม่ทำและนั่งกาแฟหมดไฟนี่เดี๋ยววันนี้รีสอร์ทจะพามานี่ใช่อันนี้คือร้านของผมแก๊งเขามากินนี่แก๊งไร้เข่าคืออะไรวะขาครับต้นขาไปขาไปน่องเลยแก๊งไร้เข่านี่เชิญเลยครับผู้จัดการร้านนี่สวัสดีครับผู้จัดการร้านนี่พี่จัดการร้านใช่ไหมฮะไม่ต้องทำไมตัวเก่งๆนี่มาเช็คอินทุกวันเลยพี่หลบมีฟิลไร้เข่าแกงไร้เข่าเสียชาติธรรมพันธ์สกอร์ทองเหลาแล้วก็รีสอร์ทสังเกตจากรองเท้านี่แกงนี้เขาจะชอบรองเท้าอันนี้หูหนีบตาช้างดาวครับผมนี่มาแล้วมันช่างพอดีอะไรเช่นนี้นี่มันเสกโลโซเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านดีกว่าไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเชิญเจ้าถิ่นนำทางนะร้านนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะรีสอร์ทฮะบรรยากาศเขาดีร้านนี้ครับผมเราเจอกับผู้จัดการร้านก่อนเลยได้ฮะสวัสดีครับพี่บ๊อบครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยก่อนที่จะถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมขอถามนิดนึงฮะเรื่องอะไรทำไมร้านนี้มันต้องแบบมีแรดเพียบไปหมดเลยครับพี่ก็แรดมันที่เป็นแรดเพราะว่าเรื่องของเจ้าของแรดชอบใช่ครับพี่เจ้าของนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะครับผมใช่แล้วก็จริงๆแล้วประวัติเจ้าของมาผูกพันกับแรดจริงๆเป็นร้านกาแฟหรือว่าอะไรเป็นมันจะเป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งกาแฟเป็นคาเฟ่ครับคาเฟ่ครับจะมีทั้งอาหารทั้งกาแฟใช่ครับแล้วนี่เปิดมานานยังฮะปีนี้ครบปีครบ1ปีครบ1ปีไม่นานแต่พวกผมวันนี้มาแบบปวดไปหมดแล้วนะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวไปนั่งคุยพี่บอบดีกว่าได้ครับผมนะฮะว่าเขามีเมนูอะไรที่
เจ็ดจุดบ้างนะครับพี่ป๊อปครับเดี๋ยวมานั่งคุยหน่อยเชิญนั่งคุยหน่อยครับส่วนมากเวลาคนมาทานกลางวันทานกาแฟหรือว่าทานครับก็จริงๆเรามีทั้งเมนูที่หลากหลายครับกลางวันเนี่ยมาทานข้าวอะไรก็จะเป็นข้าวละข้าวจานเดียวถ้าช่วงเย็นจะเป็นแบบครอบครัวก็จะเป็นแบบมาเป็นกลุ่มๆใช่จะมานั่งทานเฮฮาสบายๆนะครับจริงๆแล้วร้านนี้เห็นบอกว่ามีพวกนักฟุตบอลใช่ไหมมากินกันบ่อยมาบ่อยครับถือเป็นที่ศูนย์รวมแล้วนะรีสอร์ทใช่เพราะตรงนี้มันก็ใกล้สนามเมืองทองแล้วก็คืออย่างผมมาบ่อยผมก็ผ่านตรงนี้ไปสนามไปซ้อมที่สนามธรรมศาสตร์เนี่ยพิซซ่าที่นี่ก็ใช่อันนี้ผมแนะนำหลักๆคือทุกเมนูเราจะเป็นทุกเมนูอย่างเช่นแป้งพิซซ่าขนมปังทุกอย่างทำเองทุกอย่างก็ดูแล้วเป็นร้านที่ผมว่ามีสไตล์ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยก็มีให้เลือกคือมาแล้วไม่ใช่ได้แค่บรรยากาศอย่างเดียวคุณเชิญเลยฮะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมฮะยังมึงจะรีบไปไหนครับยังครับผมมึงจะรีบไปไหนครับเป็นไงพี่บอลครับนั่นเปรี้ยวๆซ่าๆนิดๆเรียกว่าสตรอเบอรี่เฟลเวอร์อันนี้คือข้างล่างนี่มันเป็นจะเป็นตัวนมมิลค์เชคครับผสมกับบราวนี่ไม่หวานเกินไปครับไม่เขาเรียกมันไม่เลี่ยนทานได้แบบสบายๆเอาล่ะเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับกับท็อปซอขอท้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ